อันนี้ก็จะเป็นการทดสอบใช้ Selenium IDE นะคะกับขั้นตอนการสมัครเว็บบอร์ด MyPHP ออกจากระบบก่อนตัว Selenium IDE ถ้าเพิ่งลงเสร็จแล้วไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรมันปกติปุ่ม Record มันจะกดเริ่มมาให้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มกันเลยกด Record ปุ๊บมาที่หน้าเว็บอ่ะเราจะสมัครสมาชิกกดเว็บบอร์ดกดสมัครสมาชิกทีนี้เรามาดูที่ตัว Selenium เนี่ยเห็นไหมมันจะบันทึกขั้นตอนทั้งหมดที่เราทำลงไปแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนี่ใส่ชื่อผู้ใช้ Selenium มันเหมือนออโต้คีย์บอร์ดออโต้เมาส์คือมันบันทึกทุกสิ่งอย่างของเราจริงๆชื่อผู้ใช้ใส่ไป A B C D E F ชื่อสร้างสรรค์มาก ที่อยู่อีเมล A B C นี่ @abc.com ตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะไม่ต้องจำไปใช้สมัครเว็บบอร์ดรหัสผ่านมีรหัสผ่านที่ปลอดภัยมากค่ะ1 2 3 4 5 6อยู่แล้วตรงภาษาไม่ต้องมีเรื่องนะเดี๋ยวมันรีเฟรชหน้าอ่ะแล้วก็เขตเวลามาจากไหนดีนี่นิวซีแลนด์ดีกว่านะเราอินเตอร์เดือนสุดท้ายของปีคือเดือนอะไรไม่ทราบอ่ะโอเคเราสมัครอาชีพกดตั้งค่าปึ๊บแน่นอนว่าสมัครไม่ได้หรอกก็มาดูเนี่ยมันก็บันทึกไว้หมดตั้งแต่อันแรกนี่ใส่เรียก root ก็คือถ้าเบส URL ถ้าเราไม่ใส่ให้มันที่แรกคือเดี๋ยวมันใส่ให้เองอันนี้ click and wait link web board ลิงก์สมาชิกนี่กดมาทดสอบก่อนสักรอบนึงกดเล่นไหมมันก็ทำการรันปุ๊บปั๊บหน้าจอให้เราอัตโนมัตินี่นี่ปล่อยเมาส์ไม่ได้ทำอะไรกับมันนะสร้างนั้นน่ะหา ID agree ไม่เจอโอเคแล้วทำไมไม่เจอสั่งบังคับมันเอาไว้ตรงๆแทนละกันนะจุดนี้โอเคกดแล้วมันไปเริ่มใหม่อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนดีไม่เจออันนี้นะปิดเรามาดูตรงคอมมานด์ก็ตรงนี้มีคอมมานด์มันให้เลือกใช้เยอะมากก็ทดสอบกันได้ยังทดสอบไม่หมดเหมือนกันนะคะตรงนี้หลักๆที่เขาใช้กันก็จะเป็นพวก click and wait แล้วก็ select ตัว type นี่ก็คือพิมพ์อ่ะอันนี้ select drop down ก็คือใช้คำสั่ง selectแล้วก็ตรง target มันก็คือตัว x ผักอันนี้คือใส่ลงไป name เท่ากับ t z หรือจะเลือกตรงนี้ก็ได้อันนี้คือโปรแกรมมันก็เลือกมาให้แล้วแนะนำมานี่ว่ามันมี x ผักตัวนี้อันนี้ก็คือ x ผัก attribute หรือจะใช้นี่ id relative id ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมันก็ได้อันนี้คือที่มันหาเจอแล้วมันแนะนำเรามาหรือเราจะไม่ใช้เราจะพิมพ์เองก็ได้นะตรงนี้ตรงช่อง value ก็คือค่าที่เราต้องการจะ select อันนี้คือช่องดรอปดาวน์ถ้าเราไม่สั่งให้มันเลือกเป็นตัว value หรืออะไรมันก็จะ default มาให้ว่าเป็น label ตรงนี้ถ้าสงสัยด้านล่างตรงช่อง reference ตรงนี้นะคะมันก็จะมีอธิบายไว้ให้ว่า
มันจะเลือกอะไรได้บ้างตรงช่อง value default เลยคือ label แล้วก็เป็น value หรือจะใช้ id ก็ได้ถ้าเรากำหนด id ลงไปหรือจะเป็น index index อันนี้คือลำดับอย่างช่อง select ตรงนี้นี่ถ้าเราข้องใจสงสัยคลิกขวาตรวจดูส่วนประกอบได้นะคะคลิกไปปุ๊บนี่มันก็จะบอกว่าแท็ก select นี้ชื่อ name ว่าอะไร value ข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็ลำดับของมันที่เรียงตัว index ก็คือตัวนี้นี่ตัวแรกตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ไล่ไปก็เนี่ยค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนแต่พอเราจะเซฟไว้ใช้ที่หลังก็นี่เลยเซฟเก็บไว้มันก็จะเป็นลักษณะตารางออกมาแบบ HTML นะคะตัวมันจริงๆก็เนี่ย HTML แท็กมันอยู่ตรงนี้เลยอ่ะโอเคจบ